ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมในอิชิกิอาเซรุกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ผมเองก็หายไปจากวงการ YouTube มาเกือบ 2-3 ปีนะวันนี้ก็เรียกว่าได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าติดเรียนติดสถานการณ์ต่างๆเยอะมากเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเป็นอย่างยิ่งทีนี้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสร้างเกมด้วย Microsoft Excel กันเหมือนเดิมแต่ว่าเกมที่เราจะพาสร้างในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยผมถ้าเผื่อเราได้ลองเดี๋ยวก็ไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้นะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับตัวเลขทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมทีนี้ในวันนี้ผมก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนแนวดูบ้างเปลี่ยนจากแนวคณิตศาสตร์เกมตัวเลขมาเป็นเกมแนวภูมิศาสตร์บ้างเกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยนะฮะตอนนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆทำเกมทายภูมิภาคกันนะฮะซึ่งข้อมูลเริ่มต้นนี่ผมไปหาข้อมูลมาก็คือจะเป็นรายชื่อจังหวัดในแต่ละภูมิภาคอย่างเช่นภาคเหนือก็จะมีจังหวัดตามต่อไปนี้ภาคอีสานก็จะมีอยู่ประมาณนี้ภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เอาละทีนี้เกมของเราจะเป็นยังไงเราไปทำกันเลยแล้วต้นนะครับผมมาหน้าแรกก่อนนะมาหน้าแรกนะครับผมกดหัวมุมตรงนี้นะเพื่อเป็นการเลือกพื้นที่ทางกระดาษเลือกทำไมครับเราจะทำการปรับความสูงกันสักก่อนความสูงสัก40 50 50เลยอ่ะ50โอเคแล้วก็ความกว้างตอนนี้มี8อยากจะขยายสัก2เท่าอ่ะ45มันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะโอเคเมื่อได้พื้นที่มาแล้วคือเกมของเราเนี่ยจะมีประมาณว่าอันนี้ผมใช้เป็น 6x2 แล้วกันเราทำการประสานเซลล์กันสักก่อนนะครับก็คือมันจะมีแบบบอกประมาณว่าจังหวัดภาษาจังหวัดจุดๆๆเนี่ยอยู่ในภูมิภาคใดอ่ะมันจะข้อความขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกทั้งหมดแล้วก็จัดตรงกลางสักนิดนึงนะฮะโอเคจะมีการบอกเนี่ยอยู่ในภูมิภาคใดแล้วเราก็จะมีตัวเลือกเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกทั้งหมด6ตัวถูกต้องไหมครับดับเบิลก็จะอาจจะเป็นชื่อเกมก็ได้เกมทายภูมิภาคก็จะมีชื่ออยู่ดับเบิลประมาณนี้เดี๋ยวขยายแป๊บนึงโอเคจะประมาณนี้บางส่วนก็ขยายสักนิดนึงประมาณ36ครับผมใหญ่ไป28พอโอเคมันจะประมาณนี้แล้วเราก็จะมีปุ่มบอกประมาณว่าสุ่มจังหวัด อยู่ตรงนี้โดยประมาณกดปุ๊บเราก็จะทำการสุ่มจังหวัดมาได้แล้วก็ทำการตอบซึ่งเราใช้วิธีการที่ประมาณว่าถ้าสมมตินะครับสมมติถ้าเราเลือกเป็นจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในภูมิภาคใดพอเรากดตอบภาคเหนือแน่นอนว่ามันผิดมันจะขึ้นเป็นสีแดงถ้าเรากดภาคอีสานซึ่งมันถูกต้องมันก็จะเป็นสีเขียวกดอันอื่นที่ตอบผิดก็จะเป็นสีแดงแบบเนี้ยเราก็ใช้วิธีการประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตล้างก่อนเอาล่ะทีนี้จากข้อมูลตรงนี้นะฮะผมต้องบอกก่อนอย่างนึงว่าผมไม่ได้เอาจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้ามานะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเขาบอกว่ามันไม่ใช่จังหวัดผมก็เลยเอากรุงเทพมาเข้าออกไปนั่นที่เหลืออยู่นี้ก็จะเหลืออยู่ทั้งหมด76จังหวัดตามปกติเลยนั่นเองนะฮะทีนี้เราต้องใช้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็ทำการกรอบมาก่อนเอามาใส่ไว้สักแถว K แล้วกันอะวางไว้เลยเราเริ่มต้นจากตัวนี้หมากแดงไว้นิดนึงนะอะต่อมาภาคอีสานก็ copy แล้วก็วางไปเริ่มที่ตรงนี้ภาคกลาง copy แล้วเราก็วางหมากที่ตรงนี้ทำให้ครบครับทั้งหมด6อันก็ก๊อปแล้วก็วางแล้วก็ก๊อปแล้วก็วางอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเรายังไม่มีโค้ดปูนตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบพิมพ์ทั้งหมดถูกต้องไหมอันนี้พอดีผมมาหาข้อมูลเอาไว้ก่อนเริ่มก็เลยแบบดูเหมือนจะแป๊บนี่แหละแล้วก็ได้จังหวัดทั้งหมด76จังหวัดมาแล้วเริ่มต้นมันเริ่มแถวที่4เนาะสิ้นสุดมันจะสิ้นสุดที่แถว79 4ถึง79ก็ต่างกันอยู่75 76แถวนั่นแหละลองเช็คดูว่าครบไหมอันนี้ผมพิมพ์แถวที่1
แถว2แถว3เดี๋ยวปุ๊บผมมาร์คทั้งหมดเนี้ยนะ1 2 3แล้วผมก็ให้มันทำการคำนวณระบบโดยที่ผมไปกดไอ้ตัวสีดำๆนกเข้มๆเนี่ยกดแล้วก็ลากลงมาไปทำการแบบเหมือนออโต้นัมเบอร์ให้ก็คือทำการสร้างระบบตัวเลขมาให้แล้วก็ลากไปจนถึงด้านล่างสุดทั้งหมด76จังหวัดพอดีนะฮะก็เท่ากับใช้ได้ที่ระบบของเราก็จะทำการแบบสุ่มจังหวัดขึ้นมา1จังหวัดเนาะก็การสุ่มของภาษาอาของ Microsoft Excel เราใช้สูตร LAN B ทวีนสุ่มตั้งแต่1ถึง76ก็คือ LAN B ทวีนตั้งแต่ค่าน้อยถึงค่ามากนะครับดังนั้นออกมาปุ๊บก็จะสุ่มได้แบบเนี้ยจะเห็นว่าตัวเลขมันก็สุ่มของมันประมาณนี้ แล้วเราเล่นเนี่ยเราก็จะทำการแบบสุ่มได้ออกมานะฮะซึ่งเลขที่สุ่มมาเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนค่าเนาะแล้วเราก็จะบอกเปลี่ยนไอ้ตัวเลขตัวเนี้ยให้กลายเป็นชื่อจังหวัดแล้วก็เอาไปใส่ข้อมูลตรงนู้นเนี่ยตรงเดียวตรงเนี้ยทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะเริ่มต้นนะครับเราก็จะต้องทำการเช็คว่าไอ้เลขที่ได้มาเนี่ยคือจังหวัดอะไรก่อนถูกต้องปะดังนั้นผมจะเรียนนิดนึงแล้วกันเราก็จะใส่สูตรสักหน่อยเท่ากับ if คือการเช็คนะครับเป็นการเช็คเงื่อนไขแล้วก็จะเช็คทั้งจังหวัดเลยซึ่งเราต้องเช็คทั้งหมดกี่ครั้งครับ76ครั้งโอ้โหเรียกว่าก็น่าจะหนักอยู่อ่ะเดี๋ยวเช็คเรื่องเบื้องต้นกันไปก่อนเช็คว่าเรื่องต้นทหารตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ1ก็จะให้ขึ้นของอันแรกเสร็จปุ๊บแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่เราถามต่อว่าถ้าตัวเนี้ยเท่ากับ2ก็จะให้เป็นอันที่2แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะถามไปเรื่อยๆซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถก๊อปได้ก๊อป2แล้วก็4 6 8 10ผมจะใช้วิธีการเช็คทีละ10อันแล้วกันอันนี้2แล้ว3เป็น5เอ้ย3เป็น6อันนี้เราก็ไล่ทีละตัวนะฮะอันนี้พอเป็น4อันนี้ก็บวก2เป็น7อันนี้เป็น5ก็เป็น8 6เป็น9 7เป็น10 8เป็น11แล้วก็เท่ากับ9จะเป็น12แล้วก็ถ้าเท่ากับ10จะเป็น13แต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะให้มันขึ้นเครื่องหมายขีดวางเอาไว้อย่างนี้อันนี้จะเป็นการเช็คแค่10ตัวแรกกันนะฮะต่อมาครับแล้วก็จะทำการก๊อปตัวเนี้ยเนื่องจากว่าจังหวัดมีทั้งหมด76จังหวัดใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องทำการก๊อปทั้งหมดกี่ชุดครับถ้าก๊อป77เป็น70ไม่พอแน่ๆเราก็จะต้องก๊อปเผื่อเอาไว้เป็น80ชุดไอ้8ชุดทั้งหมด80ตัวผมก็วาง3แล้วก็4แล้วก็5แล้วก็6อันนี้คือผมไม่ต้องการให้แบบทั้ง8ไอ้ทั้ง76จังหวัดเนี่ยมาอยู่ในข้อมูลตัวเดียวไม่งั้นผมว่าสูตรมันจะยาวเหยียดได้แหละอันนี้ตัวต่อมาเราก็จะแก้อันนี้เมื่อกี้ถึง10ใช่ไหมอันนี้ก็11เป็น14 12เป็น15 13เป็น16 14เป็น17 15เป็น18 16เป็น19แล้วก็17เป็น20 18เป็น21 19เป็น22แล้วก็20เป็น23โอเคทีนี้เราก็จะต้องทำการแก้แต่ละตัวให้ครบให้เรียบร้อยแล้วมันถึงจะได้ที่เราต้องการออกมาดังนั้นผมขอจะขออนุญาตตัดคลิปตรงนี้สักนิดนึงเพื่อจัดการตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับ74เป็น77 75เป็น78แล้วก็76เป็น79อันนี้เราก็ครบแล้วแล้วก็ถึงตัวนี้ออกมาถ้าหากว่าเงื่อนไขไม่ตรงแต่เราก็กดวงเล็บสักนิดนึงโอเคจะเห็นนะว่าตอนเนี้ยเห็นไหมมันจะมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นที่จะมีค่าโผล่ขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ช่วงตั้งแต่21ถึง20ถึง30เนาะมันก็จะโผล่ของจังหวัดที่29 29อำนาจเจริญใช่ไหม29อำนาจเจริญใช่ทีนี้เราลองสุ่มดูหน่อยดิสมมุติของ copy แล้วผมว่าอันนี้ผมบอกก่อนที่ผมทำนี่ก็คือการคลิกขวานะครับเป็นการคัดลอกก็เหมือนกับการ copy ธรรมดาเนี่ยแหละคลอกเสร็จปุ๊บคลิกขวาที่เซลล์ที่เราต้องการนะครับแล้วเราเลือกวางแบบค่ามาแบบค่าคืออะไรคือถ้าปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าผมมาวางตรงเนี้ยแล้ววางธรรมดาใช่ไหมมันจะเป็นการเอาสูตรเนี่ยมาซึ่งผมไม่ได้ต้องการสูตรผมต้องการแค่ตัวเลขที่เราสุ่มได้ดังนั้นผมก็ copy มาแล้วก็วางแค่แบบค่าเห็นไหม31เป็นไชน่าวางใหม่ครับ38พิจิตร21ลงมาเลย55มานราธิวาสมันก็จะสุ่มอย่างเงี้ยสุ่มได้อะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่มันโอเคซึ่งว่าสุ่มได้แล้วปุ๊บสิ่งเราจะทำต่อครับก็คือเราจะเช็คว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเท่ากับค่าว่างหรือเปล่า
ข้าว่างก็ขีดนะถ้าหากว่าใช่ก็หาตัวต่อไปแล้วก็จะเช็ค if อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ทำการ copy สูตรเหมือนเดิมครับก็2 3 4 5 6 7 8ไม่ถึง8เพราะเราเช็คแค่7ครั้งถ้าครั้งที่7เช็ค7ครั้งแรกมันไม่ได้ก็ต้องเหลือตัวที่8เนาะแล้วก็เช็คอย่างนี้ไปเลยไอ้ก็ไล่ตัวอักษรนะครับในแนวตั้งมันจะเป็นตัวอักษรเนาะอันนี้ M แล้วก็ N ตัวต่อไปก็โอ้จะเห็นว่ามันจะมาร์คสีตามไอ้ตัวของไอ้นี้ด้วยนะก็คือแบบตัวอักษรเป็นสีเนี่ยมันจะมาร์คสีเหลี่ยมในช่องที่มันระบุเอาไว้ด้วยP Q R S นั่นก็คืออันนี้นะครับถ้าสมมติว่าไอ้ตัวที่เช็คมาแล้ว7ตัวเนี่ยมันยังเป็นขีดอยู่แสดงว่าตัวท้ายต้องไม่ใช่ขีดแล้วก็จะให้มันมีค่าเท่ากับตัวนี้เลยแต่ถ้าไม่ครับก็จะเท่ากับตัวนี้แล้วเราก็วงเล็บปิดไปซึ่งกรณีที่ถ้าหากว่ามาถึง R4 แล้วแบบ R4 มันไม่ได้ว่างเราก็จะต้องเอา R4 แทนต้องไหมครับเรื่องเนี้ยเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆก็ถอยมาเป็นตัวนี้ลูกน้ำเลือกปิดลูกน้ำเลือกปิดลูกน้ำเลือกปิดลูกน้ำเลือกเอาเลยปิดเรียบร้อยถ้าทำแบบนี้นะครับมันจะขึ้นเฉพาะจังหวัดที่มาแสดงอันไหนไม่แสดงก็ไม่ขึ้นผมลองดูดิขึ้นลำปางขึ้นเพชรบุรีเห็นไหมฮะสุราษฎร์ธานีอุดรธานีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้โอเคทีนี้พอมันขึ้นปุ๊บเราจะให้มันแสดงข้อความแล้วเพราะว่าเราได้จังหวัดที่เราต้องการมาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมาใช้สูตรตรงข้อความนี้นะครับว่าเท่ากับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนคอนเคทเนทคอนเคทเนตคือการรวมหลายสตริงเนี่ยฮะที่มันบอกรวมหลายสตริงข้อความให้เป็น1ข้อความสตริงทีนี้สตริงที่ต้องการคืออะไรล่ะอย่างแรกครับข้อความมันต้องมาก่อนแล้วก็จะแบบแปลว่าจังหวัดอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้ข้อความแรกอันต่อมาครับเราจะขั้นด้วยลูกน้ำนะฮะใน Excel เราจะใช้การขั้นด้วยลูกน้ำเสมอขั้นต่อด้วยชื่อจังหวัดแล้วก็นี่ก็จะเป็นข้อความอีกซึ่งข้อความเราต้องเว้นพักนิดนึงป๊อกอยู่ในภูมิภาคใดประมาณนี้ครับนี่ก็จะขึ้นหน่อยแหละให้สมมติผมลองดูนะอำนาจเจริญอยู่ไหนล่ะลำปางอยู่ไหนล่ะลำพูนอยู่ไหนล่ะชัยภูมิอยู่ไหนล่ะเห็นไหมจังหวัดนครราชสีมาโอเคครับทีนี้เราได้ตัวสุ่มโจทย์มาแล้วต่อมาเราจะต้องทำการมาหากันมาเช็คกันว่าเมื่อผู้ได้ทำการตอบเนี่ยข้อความตัวเนี้ยเราตอบถูกหรือเราตอบผิดโดยที่ผมจะให้ภาคเหนือเนี่ยไทยเลข1อีสานเลข2ภาคกลาง3ใต้4ตะวันออก5และตะวันตก6นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงล่ะว่าจังหวัดเนี่ยมันอยู่เลขอะไรจำตรงนี้ได้มั้ยครับที่เราได้กำหนดค่าเอาไว้ตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงครับผมไม่ได้เช็คขนาดนั้นมาตามกันก่อนเดี๋ยวผมจะพิมพ์สูตรก่อนแล้วผมค่อยอธิบายอีกทีนึงเริ่มต้นนะครับผมเช็คว่าค่าเนี้ยมันมีค่าน้อยกว่า10น้อยกว่า10นะเพราะว่า10มันคือภาคต่อมาแล้วถ้าน้อยกว่า10ก็คือ1ถึง9ฟึบให้มันแสดงค่าเป็น1จะเห็นของความตรงนี้นะฮะพอที่ผมลดลงมามันอยู่ตรงนี้ถ้า K1 มากกว่า10ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ถ้าไม่ใช่ล่ะเราก็จะเช็คกันต่อนะครับแล้วก็จะทำการก๊อปอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราเช็คคือ K1 เสมอใช่ไหมเพราะเราเช็คอยู่ทีเดียวนะ K1 คือตัวเลขนี้แล้วก็ก๊อปวางไปเลย2 3 4 5 5อันก็คงพอแล้วล่ะเพราะว่าเรามี6ภูมิภาค6คำตอบเนาะอันแรกคือถ้าน้อยกว่า10อันต่อมาคือถ้าน้อยกว่า30ถ้าน้อยกว่า30จะขึ้นเป็นเลข2นะฮะอันต่อมาคือถ้าน้อยกว่า51จะขึ้นเป็นเลข3อันต่อมาฟื้น65น้อยกว่า65จะเป็นเลข4แล้วก็ถ้าน้อยกว่า71จะเป็น5ถ้าไม่งั้นก็จะต้องเป็น6แล้วล่ะมีอยู่แค่นี้หมดเกิดโอเคกรณีนี้นะครับก็คือนครราชสีมาเลข2เลข2คืออีสานถูกต้องไหมถูกต้องทีนี้ครับเราทำยังไงกันล่ะเราก็ใช้ระบบตัวนี้ต่อว่าถ้าหากว่าคำตอบตัวเนี้ยมันตรงกันก็จะให้แสดงค่าเป็น2ซึ่ง2ก็คือเป็นการบอกคำตอบเป็นถูกต้องแต่ถ้าหากไม่ถูกต้องก็ใช้เป็นเลข1ก็คือมันผิดนั่นเองแล้วก็เลือกมาอย่างนี้ทีนะครับเราก็สามารถก๊อปไอ้สูตรเนี้ยเราต้องก๊อปสูตรนะแล้วก็เอามาวางแล้วเราก็เปลี่ยนเลขอันนี้เปลี่ยนจาก A9 เป็น B9 C9 D9
E9 และ F9 จะเห็นนะครับว่าอันที่ถูกต้องเนี่ยคือเลข2ภาคอีสานปะตอนนั้นราชสีมาอยู่ภาคอีสานถูกต้องเป็นอันเดียวที่ขึ้นนะฮะทีนี้ครับเวลาที่ผู้เล่นทำการตอบเนี่ยเราจะทำการก๊อปค่าตรงเนี้ยและเอามาใส่ด้านบนอ้าวทำไมถึงต้องก๊อปอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับเริ่มต้นคือผมมาร์กตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วผมทำการสร้างกฎทำการจัดรูปแบบเซลล์ความจริงคือสมมตินะผมเลือกอันแรกก่อนสร้างกฎแล้วผมก็บอกว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันเท่ากับ1เท่ากับ1มันคือการตอบผิดใช่ไหมตอบผิดเป็นสีอะไรครับเป็นสีแดงมันจะขึ้นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราจัดรูปแบบต่อนะครับก็คือมันเป็นการอ้างอิงจากเซลล์อื่นนั่นแหละถ้าตัวเนี้ยเท่ากับ2แสดงว่ามันตอบถูกก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สมมติว่าข้อเนี้ยออกมาเป็นเลข3พอจังหวัดน่านเลข3ตรงนี้ผมขออนุญาตดิดๆฟึบเห็นนะครับว่ามันตอบถูกนะตอบถูกก็จะเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยตัวที่เราตอบผิดก็จะเป็นสีแดงตามระเบียบแต่ว่าถ้าผมทำทีละอันมันก็คงจะเสียเวลาเนาะนะผมขออนุญาตมาร์กแล้วก็ขออนุญาตอันนี้นิดนึงลบทั้งหมดออกก่อนผมมาร์กที่เดียวเลยแล้วผมสร้างกฎนะครับใช้การจัดหมดรูปแบบเซลล์เหมือนเดิมไปแหละเริ่มต้นคือเรามาร์กเริ่มต้นจากตัว A5 ใช่ไหมแล้วผมบอกว่าเราอ้างอิงค่าที่เซลล์8เท่ากับ1ทีเนี้ยอันนี้มันเป็น A5 B5 C5 D5 E5 และ F5 ซึ่งตัวอักษรมันไม่ได้อยู่ที่แค่ A ใช่ปะแล้วผมเอาตัวลายเนี่ยออกซะเท่ากับ1ก็จะกลายเป็นสีแดงมันจะส่งผลต่อทุกตัวเลยเชื่อหรือเปล่า3 2 1ฟึบเห็นไหมส่งผลต่อตัวใครตัวมันด้วยซึ่งถ้าผมเปลี่ยนเป็น2เนี่ยจะเห็นว่ามันหายไปแต่ละอันนะต่อมาครับเมื่อกี้คือเงื่อนไขแรกต่อมาครับเงื่อนไขที่2ก็คือถ้าตัวนี้เช่นเคยลบดอลลาร์ออกมีค่าเท่ากับ2มันจะเป็นสีเขียวซึ่งสีเขียวเนี่ยก็เป็นการบอกว่าตอบถูกอย่างนี้แต่ประเด็นคือในข้อเนี่ยมันไม่ใช่ฝึกจะเป็นอย่างนี้โอเคไหมฮะซึ่งเราตอบก็เราก็จะทำการ copy ค่าแต่ละตัวโอเคตอนนี้คือข้อมูลตัวที่เราจัดการข้างๆเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วที่เหลือคือเราจัดการแสดงผลซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปรับสีนิดนึงอันนี้เข้มๆหน่อยอันนี้ฟ้านิดๆด้านล่างนี้ถ้ายังไม่มีอะไรก็ให้เป็นสีโทนฟ้าอ่อนๆไปก่อนละกันแล้วผมให้ทั้งหมดเนี่ยมันมีเส้นขอบก็จะประมาณนี้สวยงามนะทีนี้เราจะมาทำการคือเป็นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเรียกว่าจะบันทึกการกระทำภาษาของ Microsoft เนี่ยเราจะใช้คำว่าเป็นการบันทึกเมโครเมโครก็เหมือนกับเป็นการบันทึกว่าเราใช้การกระทำอะไรบ้างที่แบบเป็นรูปแบบเดิมซ้ำๆอย่างเงี้ยสมมตินะครับสมมติเริ่มต้นผมจะทำการสุ่มจังหวัดนะซึ่งผมก็ใช้คำว่าแลนแลนควิสสุ่มโจทย์ซึ่งพอสุ่มโจทย์มาปุ๊บฟึบสิ่งแรกเราต้องทำตรงนี้อย่างยังไม่ใช่ตรงนี้ผมจะทำการล้างนิดนึงกดดีลิทหนึ่งครั้งไม่ได้เป็นการสุ่มแล้วผมคลิกขวาก็ปิดด้านขวาที่ตัวน่านนะครับไอ้ที่ตัวเลขเนี่ย K1 แล้วก็ทำการวางแบบค่าฟึบแต่ว่าจะถูกสุ่มไม่ต้องห่วงครับคำตอบมันไม่ได้ไปตามนะเพราะคำตอบมันเป็นแค่ค่าดังนั้นเรามาตรงนี้ครับแล้วก็ลบออกเพื่อจะให้ไอ้ตัวเคอร์เซอร์ที่เราก๊อปปี้มาแกะหายไปด้วยนะฮะโอเคเมื่อเราลบปุ๊บเราเลือกอีกตรงนี้แล้วกันจะได้เป็นการแบบว่ากลับมาตรงหน้าจอเสร็จปุ๊บแล้วก็กดหยุดครับเมโครสามารถหยุดด้านล่างได้นะมันจะเป็นแบบการหยุดการบันทึกซึ่งแล้วไงล่ะตรงเครื่องนี้ยังไม่ได้เอาระบบเก่าของเราออกมานะครับเราทวนอีกทีนึงแล้วกันคือเราจะสามารถสร้างปุ่มกดเพื่อกดปุ๊บเนี่ยระบบจะทำการคำนวณอะไรบางอย่างให้ปุ่มนั้นนะครับมันจะมาจากแถบกำหนดแถบเครื่องมือด่วนมาจากคำสั่งเพิ่มเติมเลือกเป็นคำสั่งทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเราลงไปหาแทรกตัวควบคุมแทรกนะครับต่อทหารทรอแอร์กอสแทรกไม่รู้ภาษาไทยเป็นยังไงนะทรอแอร์กออาวะแทรกกายแทรกและแทรกตัวควบคุมเราทำการกดเพิ่มครับเรียบร้อยตกลงตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มให้เราใช้งานได้เยอะหลายแบบมากเลยปล่อยแบบนี้แล้วกันปึ๊บปล่อยระวางมาผมเลือกเมโครเป็นแลนควิสแล้วเราก็แก้ใหม่เป็นสุ่มจังหวัดซึ่งถ้าผมลองกดนะปึ๊บชลบุรีจังหวัดไหน
สมมติผม copy สมมติเคยมีการตอบก่อนหน้านี้อ่านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมซูมใหม่ฟึบตัวนี้จะถูกล้างออกหมดเลยเห็นไหมแหมดีตัวต่อมาครับคือเราจะทำการตอบแต่ละอย่างอ่ะแล้วผมก็เริ่มเลย answer one อ่ะอันนี้บอกว่าอะไรนี่ใส่ชื่อไม่ถูกต้องหรอ answer oneชื่อไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือขีดล่างอันนี้ไม่เกี่ยวมีช่องว่างไม่มีช่องว่างขัดแย้งกับชื่อที่มีอยู่ใน Excel โอเคเก็ทละก็คือมัน ANSS น่าจะเป็นสูตรของมันนั่นแหละอ่ะเราก็เปลี่ยนเพิ่มนิดนึง answer ก็ได้อ่ะตกลงอ่ะได้แล้วสิ่งที่จะทำก็คือ copy คัดลอกวางแล้วก็ delete ขึ้นมานิดนึงนะฮะจะได้ไม่ต้องลบค่าตัวนี้ออก delete จบทำต่อมาครับ answer to ตกลงครับคัดลอกวางแบบค่าเหมือนเดิมแล้วก็ delete จบตัวต่อมาครับทำให้ครบทั้งหมด6ตัวนะครับ answer tree คัดลอกวางแบบค่า delete จบอันที่4ครับ answer for ฟึบคัดลอกวางแบบค่า delete จบต่อมาครับ answer fileแล้วก็ทำการ copy วาง delete จบสุดท้ายครับ answer 6แล้วก็ทำการ copy เช่นเดียวกันวางแบบค่าแล้วก็ลบทีนี้ครับเราก็จะทำการเอาปุ่มที่ได้เนี่ยมาวางไว้ซะหน่วยอีสานกลางใต้ตะวันออกและตะวันตกนะครับอันนี้เป็น answer ที่1ใช่ไหม answer 1คือภาคอะไรนะภาคเหนืออ่ะแล้วผมก็จะทำการ copy ตัวเนี้ยมาเลยวาง2 Ctrl V นะครับวาง3วาง4วาง5วาง6แก้ไขซะหน่อยภาคเหนืออีสานอันนี้ภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกและสุดท้ายคือภาคตะวันตกโอเคแล้วเราก็ต้องคลิกขวานะครับเพื่อกำหนดเมโครใหม่อันนี้เป็น answer 2อันนี้ answer 3อันนี้ answer 4อันนี้ answer 5และสุดท้าย answer 6อ่านในทดสอบสิเดี๋ยวผมกำหนดก็ได้สมได้ไหมไม่สมไม่ได้เดี๋ยวผมกำหนดใหม่อ๋อยังไม่ได้สิก็เรายังไม่ได้หยุดตัวนี้เนาะแฮ่เอาใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงผมขออนุญาต answer 6ใหม่หน่อยผมก็ยังว่าอยู่ทำไมเมื่อกี้กดไม่ได้answer 6อีกทีนะตกลงเมื่อกี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมเรากดพลาดนะบันทึกใหม่ครับคัดลอกวางแบบค่า delete แล้วก็หยุดลงโอเคทีนี้ copy ใหม่อีกทีนึงอันนี้เป็น answer 6โอเคอันนี้ผมไม่ได้มีอะไรแก้ไขผิดพลาดนะกดทดสอบพิษณุโลกจังหวัดใดอยู่ภาคใดภาคเหนือปะไม่ใช่ต้นออกไม่ใช่ภาคใต้ตะวันตกกลางกลางถูกต้องอีสานผิดลักษณะของเกมของเราก็จะประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมก็จะทำการคอนโทรลชิปไปด้านขวานะครับมันจะเป็นการเลือกแถวไปยังแถวที่มันยังไม่ได้ดำเนินการอะไรจุดสุดกระดานเลยแล้วผมก็มาหน้าแรกครับทำการซ่อนคอลัมน์ตรงที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะหายไปคอลัมน์คือแนวตั้งนะฮะส่วนแถวคือแนวนอนอันนี้ก็คอนโทรล V ชิปคอนโทรลชิปแล้วก็ลงมาอันนี้ผมซ้อนแถวมันก็จะได้มันก็จะหน้าตาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเกมไทยภูมิภาคนะฮะเราก็สามารถเอาเกมเนี้ยไปใช้ในแบบแบบงานวันวิทยาศาสตร์ก็ได้แบบเขาไปงานวันวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเขาเราเอาสังคมไปเล่นทายจังหวัดทายถูกได้รับขนมอะไรอย่างนี้โอ้น่าสนใจนะฮะก็เรียกว่าสามารถไปเล่นกิจกรรมเล่นกับน้องๆได้ทีนี้สำหรับตัวเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์สำหรับให้ลองดาวน์โหลดเอาไปเล่นหรือแบบดาวน์โหลดเอาไปดูได้ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะจบคลิปนะครับผมจะพาบันทึกแฟ้มนิดนึงคือปกติเนี่ยถ้าเราทำการบันทึกไฟล์นะครับสมมุติผมไปที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วกันชื่อเกมคือว่าไทยภูมิภาคถ้าผมบันทึกมันจะบอกว่าไม่สามารถบันทึกคุณลักษณะต่อไปนี้ได้สุดแบบระบบงานแบบไม่มีโคได้ก็คือของงาน VB ก็คือเรามีเวโคเนาะเรากาออกก่อนนะครับเรามาเลือกใหม่ตรงนี้โอ้ตัวนี้มีเยอะกันนะแต่ที่ต้องการก็คือตัวนี้ครับ
Excel Macro Enable Workbook ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับสมุดงานที่อนุญาตให้ใช้เมโครได้เราก็ทำการเลือกเป็นไฟล์นี้แหละแล้วเราก็ทำการบันทึกฟึบทีนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวสมมุติว่าผมกล้าออกผมกล้าออกนะแล้วก็ผมมาลองเปิดดูถ้าว่าเป็นครั้งแรกในผมไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชันไหนนะที่ว่ามันจะมีปัญหานี่ไงคือถ้าเปิดเป็นเวอร์ชัน2010เนี่ยเราจะต้องเปิดทุกครั้งที่ใช้งานนะฮะก็คือมันบอกว่าเมโครถูกปิดใช้งานอยู่เราต้องการเปิดก็กดไปก็สามารถใช้งานได้ถ้าถามว่าเราไม่ได้กดแล้วก็จะเปิดใช้งานไม่ได้เนาะอ่ะแล้วสมมติสุ่มจังหวัดไปภาคแล้วก็นครสวรรค์อยู่ในภาคใดภาคไหนนะภาคกลางโอเคอะไรอย่างงี้หรือแบบมาดูข้อมูลตัวนี้ก็ได้นะฮะก็เป็นเหมือนกับเป็นเก็บความรู้เพิ่มเติมเอาไปในตัวได้เลยอย่างงี้โอเคครับผมก็เกมของเราก็จบเรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้นะครับสำหรับเกมทายภูมิภาคนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพื่อนๆพี่เพื่อนๆคนไหนนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สนับสนุนการทำงานของผมด้วยละกันนะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะพยายามเรียกว่าลงคลิปวิดีโอให้ได้เยอะๆต้องบอกใช่คำว่าลงเยอะๆแล้วครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะลงได้เยอะขนาดไหนนะฮะแต่ก็จะพยายามลงให้ได้ทุกสัปดาห์เลยละกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบาย